พี่มาจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเมืองตุรกูเนาะก็ใกล้ๆบ้านเรานั่นเองนะคะวันนี้สามีนะไปหมอนัดเนาะ4 โมงเย็นนะคะแต่เราก็จะไปซิตรีก่อนนะคะก็คือซิตี้มาร์เก็ตนั่นเองนะคะแล้วก็จะไปร้านไทยด้วยนะคะร้านไทยก็คือร้านไทยไทยเดลี่นะคะที่ตุรกูเนาะวิก็ไปบ่อยเหมือนกันนะร้านนี้นะคะแต่มันอยู่ในตัวเมืองอ่ะเหมือนต้องเดินไปนะคะเราก็ขี้เกียจเดินนะบางครั้งก็เลยไปที่ส่วนมากก็จะไปอาเซียนิกนะคะที่ไปบ่อยมากเลยนะคะตอนนี้ก็ออกจากบ้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้2:30แล้วนะคะเราจะไปซิตี้มาร์เก็ตก่อนจะไปเดินดูของกินนะ คือทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านก็คือไม่พ้นเรื่องกินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้แดดออกแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะจ๊ะดูนะคะนี่เห็นไหมแดดดีมากมาเติมน้ำมันนะคะเติมเองนะจ๊ะไหนอ่ะได้แล้วใช่ไหมเอ๊ะตัวเลยป้าไปรีบไปอ้าวไม่กะเดี๋ยวจะพักรถตั้งแต่เอ็มบีนาวด์ได้สามีมาสอนใส่น้ำมันนะคะขับรถยังไม่เป็นแต่สอนใส่น้ำมันน้ำมันเสร็จแล้วนะคะสามีก็สอนว่าเออเนี่ยเติมน้ำมันแต่ยังขับรถไม่เป็นหรอกวันนั้นเขาไปสอนหนูขับรถเหมือนกันแต่รถเนี่ยมันเป็นรถเกียร์ใช่ไหมมีก็ขับแบบกลัวแล้วไอ้ตรงที่แถวบ้านอ่ะมันไม่มีที่ลานกว้างเนาะก็ขับได้แค่แป๊บเดียวนะคะกลัวนะคะเพราะว่าลานแค่เล็กนิดเดียวเองเนาะเดี๋ยววันหลังจะให้มิกะสอนขับรถอีกวันหลังต้อง next time อายาเอาต่อสินะ เติมน้ำมันไป40 ยูโรนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะว่าเท่าไหร่นะอยู่ตดเหรอเมนมันตดเลยเมื่อกี้ว่ามันตดน้ำมันที่ฟินแลนด์นะคะก็อยู่ที่1ลิตรนะคะตกไปที่ประมาณ 1.50 นะคะ50เซนต์นะสามีบอกมากินแล้วก็ตีเป็นเงินไทยเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้แล้วกันนะคะเพราะว่า1 ยูโรตอนนี้
35.25 เซนอะไรอย่างงี้นะเออมันก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแต่ก่อนส่งกลับบ้านอย่างเงี้ย33บาทอะไรเงี้ยเออนั่นแหละนะคะฟินแลนด์นะคะของเต็มห้างเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่แตกตื่นโคโรนาเนาะของเต็มเลยนะคะเห็นไหมนี่ของเต็มของเต็มแล้วอันนี้เป็นขนมปังนะคะมิกะยังไงมันลดราคาเหลือ2ยูโรพูดเต็มในตอนมันตาคือว่ะอันนี้ลดราคานะคะเหลือเอาหรอไม่คิดว่าอันนี้ลดราคานะอันใหญ่นะแต่เนี้ยมันเป็นอันเล็กแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมอันละ1ยูโรก็อันละ35บาทเนี่ยแค่นี้นะคะ35ลักสวีเดนนะคะนี่ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ12ยูโรอ่ะปลาร้าฟินแลนด์ใหญ่มากโอ้โหปลาร้าฟินแลนด์แต่ปลาร้าฟินแลนด์ไม่เหม็นนะคะแต่มันจะออกเค็มๆเนาะก็เหมือนปลาหมักปลาดองอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่นะกินคู่กับขนมปังก็จะอร่อยมากเยอะแล้วมาคือบาทเหรสามีบอกว่าอันนี้อร่อยนะคะเหมือนปลาคล้ายปลาราบ้านเขาแหละเนาะเนี่ยแต่เป็นปลาดองอ่ะเหมือนหมักเกลืออะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายยี่ห้อเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีเยอะมากมิกาห้าร้อยมิกากุ้งห้าร้อยมิกานี่ไงพากันมาดูปลาหมึกเอาปลาหมึกแบบนี้อ๋อปลาหมึกก็มีอะไรแรงปลาหน้าอันนี้ปลาไข่หรือเปล่าเนาะเซมิโกปลาที่นี่มีหอยแครงด้วยนะคะกี่บาทเหรอดูปลานี้นะคะอันนี้น่าจะราคาแพงนะมิจะนี่มันเป็นเอสแต่น่ากลัวมากเลยจ่ายตังค์นะคะจ่ายตังค์แค่เราก็ซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปประมาณ85ยูโรนะคะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะว่าพวกเรานะคะจะใช้เงินหมดไปกี่บาทนะคะ1วันวันนี้นะคะก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็จะพาสามีไปหาหมอนะคะที่นัดไว้ที่ตุรกีเนาะตอนนี้เลทแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนกี่โมงนะแล้วก็ไปหาที่จอดรถอีกไม่รู้ว่าจะมีที่จอดรถไหมนะคะแล้วต้องเดินไกลด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปแล้วกันนะว่าวันนี้นะคะจะใช้เงินหมดเท่าไหร่นะคะตอนเมื่อเช้านะคะก็กินข้าวที่บ้านนะคะก็ไม่ต้องเสียค่าข้าวนะคะวันนี้
มีเวลาว่างก็เลยมาเดินซื้อของพวกขนมปังพวกต่างๆนานาพวกนมอะไรหมดอย่างเงี้ยนะคะก็มาซื้อของมาทำคลิปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะหมดเท่าไหร่นะจ๊ะรถติดจ้ารถติดฟินแลนด์รถติดช่วงวันศุกร์เนี้ยรถจะติดมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นวันอื่นเนี้ยไม่ค่อยติดช่วงเย็นเนาะอันนี้เริ่มเย็นแล้ว4โมงเย็นแล้วนะคะก็จะติดตอนนี้สายแล้วนะคะพากันวิ่ง จอดรถไว้ไกลมากเพราะว่าแถวที่โรงพยาบาลอ่ะมันไม่มีที่จอดนะคะต้องเดินร้อนตัวเล็กกู้มาวิจอดรถไว้ฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็เดินมาเว้นนะเว้นนะปั้นเสียงแกรีบมากเลยนะอยู่ในห้องน้ำนะคะเวลาเรามาเข้าห้องน้ำที่เมืองนอกเนาะเวลาจะเยี่ยวหรือว่าจะปัสสาวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็ดก่อนนะคะเช็ดแบบนี ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากห้องคุณหมอแล้วนะคะสามีนะออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ถามนะว่าคุยเรื่องอะไรบ้างน่าจะเกี่ยวกับหลังเนี่ยแหละเหมือนเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปร้านไทยนะจ๊ะก็เมื่อกี้จ่ายค่าหมอไปประมาณ12ยูโรนะแต่ที่จริงอ่ะทั้งหมดอ่ะ110ยูโรแต่จ่ายตัวเองประมาณ 10% ค่ะแล้วก็ให้ที่ทำงานนะจ่ายให้ด้วยนะคะตรงนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีของขายไหมน่าจะไม่มีเพราะว่ามันหนาวเพราะว่าหน้าร้อนอ่ะส่วนมากเขาก็จะมาขายผักขายอะไรเงี้ยตรงเนี้ยตอนนั้นนะคะหมิวมาซื้อหัวปลาตรงนี้นะคะเนี่ยเอ๊ะบอยกลับไปเลยตัวเหรอเหรอมันจะไปพาร์คอะกาลอปปุนิมันจะไปที่ไหนพาร์คคุณจะเติมมินอัลตอนนี้มันลันเตลมันเอาตอนตัวละมันมองหาตัวเดียวจุดอันนี้พักตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งร้านไทยเสร็จแล้วนะหมดไปประมาณ47ยูโรกว่านะคะหนาวมากเดินมาก็ไกลกว่าจะถึงรถที่จอดอะไรเงี้ยถึงที่จอดรถอะหนาวมากเมื่อกี้เห็นคนขอทานเยอะมากเลยนะคะก็น่าจะเป็นคนต่างด้าวโรมาเนียอะไรเงี้ยนะคะน่าจะนะสามีบอกว่าน่าจะเป็นคนโรมาเนียคนขอทานนั่งขอทานอะไรเงี้ยแต่แถวก็ปาตอรีหนาวค่ะผมหนาวมาก
มิกะก็นั่นได้ของได้กบมาด้วยนะคะกบแล้วก็กุ้งลายเสือแล้วก็ปลาหมึกสายมิวไปถามมันกุ้งเขานะไม่มีนะคะก็น่าจะเอาจากหัวของกุ้งลายเสือนี่แหละมาผัดด้วยกันหนาวมากเลยที่จอดรถเท่าไหร่นะมิกะ how much ปรับขึ้นมาเจอคุณนาเรียปัวมิสเอลโร4.50 นะคะเดี๋ยววันนี้จะมารวมนะคะว่าวันหนึ่งใช้เงินไปเท่าไหร่ตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วนะคะเราจะมาสรุปยอดเงินวันนี้นะคะว่าเราใช้เงินไปกี่บาทนะคะไปกี่ยูโรนะคะวันนี้นะคะค่าใช้จ่ายเนาะวันนี้นะคะไปซื้ออาหารอะไรด้วยนะคะก็หมดไปทั้งหมด187.5 ยูโรนะคะก็เงินไทยก็ประมาณ 6,562 บาทนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะก็เป็นการซื้ออาหารต่างๆนานานั่นแหละแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไปร้านไทยเติมน้ำมันอะไรต่างๆนะคะส่วนค่าจอดรถด้วยนะคะมีค่าจอดรถที่เมืองนอกนะคะที่ฟินแลนด์นะคะชั่วโมงนึงก็คือจ่ายในแอปนะคะชั่วโมงนึงก็ประมาณ2.50 ยูโรนะคะเพื่อเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะ2.50 ยูโรก็เราจอดไว้ประมาณชั่วโมงกว่านะก็ประมาณ4.50 ยูโรนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็สรุปวันนี้ก็ใช้เงินไปประมาณ 6,500 กว่าบาทนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะมิวก็จะกลับบ้านแล้วก็จะไปออกกำลังกายต่อนะตอนนี้ก็ประมาณ 5:30 แล้วนะคะ 5:30 ก็คือตอนเย็นนะคะแล้วก็จะไปออกกำลังกายตอน 6:00 ก็น่าจะไม่ได้กินข้าวแล้วเนาะมิกะเนาะน่าจะดื่มโปรตีนอะไรเงี้ยนะน่าจะดื่มโปรตีนนะก่อนที่จะไปออกกำลังกายนะจ๊ะตอนเย็นก็น่าจะทำผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดเผ็ดสิ